เทศเมื่อวันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนภายในกับภายนอกมีความติดต่อกันได้ทั้งทางดีและทางชั่วมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ถ้าภายในมีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่มากน้อยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในก็ย่อมเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงมาเช่นเดียวกันถ้าภายในมีสิ่งที่ดีแฝงขึ้นมากน้อยส่วนภายนอกก็กลายเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่ดีแฝงเข้ามาเป็นคู่เคียงของกันและกันเรียกว่าเป็นสมิตรเป็นสหายกันก็ได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสำหรับบุคคลที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนอย่างเราท่านย่อมจะมีความรักความชังในสิ่งที่กล่าวนี้อยู่เสมอสิ่งที่น่ารักก็ย่อมมีความรักไม่จืดจางอารมณ์ที่ปรุงขึ้นให้เกิดความรักก็ปรุงไม่หยุดยั้งภาพที่ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์ของใจซึ่งมาจากการได้เห็นได้ยินจากภายนอกก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอาศัยจิตเป็นผู้ปรุงขึ้นหลอกตนเองเสมอความหลงในภาพที่ปรากฏซึ่งเนื่องมาจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสัมผัสจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเมื่อมีเครื่องหลอกหลอนอยู่ภายในตนจะแสดงออกโดยอาการใดก็ตามย่อมจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นเครื่องหลอกลวงเสมอไปหากจิตมีสติมีปัญญามีสมาธิเครื่องยับยั้งตนเองพอสมควรสิ่งภายนอกก็ไม่ค่อยจะล่วงล้ำเข้ามาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับโจรมารที่เข้าไปหาหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านใดก็ตามถ้าเจ้าของบ้านมีความประมาทพวกโจรมารก็เข้าได้ง่ายถ้าเจ้าของบ้านมีความระมัดระวังโจรทั้งหลายก็ไม่กล้าจะล่วงล้ำเข้าไปได้อย่างง่ายดายต้องคอยระมัดระวังเช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้เข้มแข็งมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาโจรก็หาโอกาสที่จะเข้าแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือปล้นสุดมไปได้ยากหากฝืนเข้าไปก็ย่อมเสี่ยงทายต่ออันตรายมีเรื่องที่ทางด้านธรรมะถือว่าเป็นข้าศึกใจของเราที่มีความเชื่อต่อหลักธรรมะและถือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นข้าศึกตามหลักความจริงก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกัน
ฉะนั้นผู้มีสติผู้เชื่อตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมเชื่อตามว่าสิ่งนั้นเป็นภัยจริงและในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตและมีความระมัดระวังต่อภัยนั้นอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นภัยก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายพลิกกับผู้ที่นอนใจไปเสียทีเดียวทั้งไม่รู้จักวิธีจะรักษาตนและยังไม่เชื่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่นอนภายในใจนี่เรียกว่าเปิดประตูนับกับข้าศึกตลอดเวลาถ้าเป็นชาวบ้านก็คือนอนหลับอย่างสนิทไม่มีความรู้สึกตัวหรือตื่นตัวแม้แต่ขณะหนึ่งโจรต้องการสมบัติใดๆซึ่งมีอยู่ภายในบ้านนั้นก็ย่อมถือเอาได้ตามต้องการโดยไม่ต้องระมัดระวังต่อเจ้าของทรัพย์แก่อย่างไรมีผู้ประมาทก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตับตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นทางประสานกันตลอดเวลาใจเป็นผู้เปิดประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปเสียงสิ่งเครื่องสัมผัสโดยไม่มีอั้นผลที่ปรากฏก็คือความหมดเนื้อหมดตัวมีแต่ความรุนร้อนทั้งวันทั้งคืนธรรมสมบัติที่จะปรากฏให้เป็นความเย็นใจภายในบุคคลผู้ประมาทเช่นนั้นย่อมไม่ปรากฏข้อนี้เราทุกท่านจึงเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยจึงควรสำนึกให้มากปฏิบัติกิจงานการใดโปรดให้มีสมาธิคือความหวังสำเร็จต่องานชิ้นนั้นๆอย่าให้ผ่านมือไปได้และให้ตั้งข้อสังเกตในงานของตนที่กำลังทำว่าผิดถูกมากน้อยแค่ไหนผลเป็นอย่างไรบ้างต้องทำความสังเกตเสมองานที่ทำไปนั้นจะไม่เสียผลและคุ้มค่าอย่างการกระทำของตนหากสักแต่ว่าทำไม่สังเกตผลที่ปรากฏทำไปแบบสุ่มเดาผลที่จะพึงได้ก็ไม่คุ้มค่ากันดีไม่ดีก็เป็นอัตตะอิรมัฏฐานโยคทำตนให้ลำบากไปเปล่าเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททรงแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลไม่มีส่วนใดที่จะบกพร่องทางฝ่ายเหตุผลผู้ปฏิบัติธรรมะจึงควรเล็งถึงเหตุผลจึงจะได้ผลเท่าที่ควรแก่การกระทำของตนมากน้อยยกตัวอย่างเช่นการอดนอนห่อนอาหารหรืออดอาหารไปเป็นมันๆข้อนี้ตัวผมเองก็เคยได้บำเพ็ญมาบ้างพอสมควรเองได้นำการกระทำและผลที่ปรากฏมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังตามโอกาสอันควรแต่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เป็นขแขนงของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะมีอุบายวิธีฝึกฝนอบรมตนเองตามแต่สติปัญญาจะเห็นอุบายใดว่าเป็นอุบายวิธีที่สมควรแก่การฝึกฝนตนเอง
แล้วได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นคำสั่งว่าให้ท่านผู้นั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้และไม่จัดว่าเป็นคำสอนว่าสอนให้ทำอย่างนั้นถ้าจะหมายเป็นคำสอนก็ต้องนำไปพิจารณาให้เหมาะกับจริตของตนเพราะธรรมะเป็นของกลางท่านผู้ใดนำไปปฏิบัติก็ต้องถือเป็นคำสอนของท่านผู้นั้นคือนำไปสอนตนเองเช่นเราอดอาหารอดอาหารในวันหนึ่งเราบำเพ็ญเพียรปรากฏผลอย่างไรบ้างอดไปในวันที่สองการกระทำสมาธิภาวนาของเราเป็นอย่างไรบ้างและธาตุขันธ์ของเราเมื่อได้ถูกหยุดชะงักในการฉันอาหารธาตุขันธ์มีความหิวโหยธรรมดาหรือว่ามีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแทรกขึ้นภายในกายของเราหรือไม่ถ้าโรคใดโรคหนึ่งก็ไม่แทรกภายในกายเป็นแต่เพียงความหิวหรือเพียธรรมดาแต่ทางด้านจิตใจรู้สึกมีความผ่องใสการปฏิบัติต่อจิตใจก็รู้สึกว่าง่ายการพิจารณาเหตุผลต่างๆซึ่งเป็นไปทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วการกำหนดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิก็รู้สึกว่าได้อย่างใจหมายหรือง่ายกว่าเวลาปกติธรรมดาที่เราฉันจังหันอยู่อดไปวันที่3วันที่4ที่5จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจะฉันผลที่แสดงขึ้นในธาตุขันธ์ของเราเป็นปกติธรรมนาของธาตุขันธ์ที่ไม่มีโรคหรือว่ามีโรคแทรกขึ้นมาในระยะที่เราอดอาหารนั้นและจิตใจของเราปรากฏมีความคล่องแคล่วสะดวกในการบำเพ็ญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขึ้นไปเป็นลำดับหรือเป็นอย่างไรบ้างนี่นักปฏิบัติที่บำเพ็ญควรจะสังเกตด้วยดีแต่เรื่องความอดทนนั้นขออนุโมทนากับบรรดาท่านที่สนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนอบรมแม้จะได้รับความลำบากบ้างก็อดทนดีเข้าในลักษณะที่ว่าขันติพระเป็นผู้ทรงไม่ซึ่งขันติแต่ในขณะเดียวกันก็กรุณาให้ทรงไว้ถึงสติซึ่งปัญญาด้วยสังเกตในธาตุขันธ์ของตนสังเกตในจิตใจและการบำเพ็ญของตนในระยะที่เราอดอาหารหากว่าผลปรากฏเป็นที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจธาตุขันธ์แม้จะมีความหงอยก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยอะไรเข้าแทรกสิงอันนี้จัดว่าถูกกับจริตนิสัยของท่านผู้นั้นวิธีทำทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นคำสอนเราโดยถูกต้องจริตของเราก็ถูกต้องกับคำสอนประเภทนี้และบำเพ็ญไปผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะปรากฏขึ้นเป็นลำดับไม่เป็นการผิดจากหลักแห่งสวัสดิธรรมของพระพุทธเจ้าข้อสำคัญคือให้สังเกตการบำเพ็ญของตนผู้อดนอนก็เช่นเดียวกันโปรดสังเกตการหลับนอนของตนคือนอนมากเป็นอย่างไรนอนน้อยเป็นอย่างไรอดนอนเป็นอย่างไรบ้างให้สังเกตผลในทางความเพียรผู้เดินมากคือเดินจงกรมความเคลื่อนไหวของจิตในขณะที่เดินจงกรมมีความคล่องแคล่วและปรากฏแยบคายอย่างไรบ้างผู้นั่งสมาธิเป็นเวลานานๆจิตใจหนักไปในทางไหน
หนักไปในทางความสงบหรือหนักไปทางด้านปัญญาสรุปความแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างในนิสัยของเราที่ชอบนั่งมากเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความสังเกตสอดรู้ของตัวเองในประโยคแห่งความเพียรที่ตนทำไปตามอิริยาบถนั้นๆหรือวิธีการนั้นๆมีผู้ปฏิบัติต้องมีความสังเกตเช่นนี้เสมอไปเพราะเราปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อความฉลาดแก้สิ่งที่โง่เขลาอยู่ภายในจิตใจของเราออกได้โดยหลักธรรมซึ่งเรานำปฏิบัติโดยถูกต้องการปฏิบัติตนโดยถูกต้องนอกจากเราจะปฏิบัติดำเนินตามข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วเรายังมีอุบายวิธีต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติตามแต่จะเป็นไปตามในจริตใดจะต้องนำไปคิดไปพินิจพิจารณาตามประโยคแห่งความเปลี่ยนของตนที่ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้สอนที่ทรงชี้บอกไว้นี่จะไม่ค่อยผิดพลาดและจะเห็นผลแห่งการปฏิบัติของตนมากน้อยหรือผิดถูกไปโดยลำดับหากสักแต่ว่าทำไม่ว่าจะเป็นประโยคใดๆแห่งความเพียรหรือประโยคใดแห่งอิริยาบถหรือวิธีการแห่งความเพียรใดซึ่งขาดความสังเกตตัวเองแล้วจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นักความสังเกตเป็นเรื่องของปัญญาตรงกับหลักธรรมที่สอนเราให้เป็นผู้ชนะเราอย่าโง่ต่อวิธีการของเราที่ทำลงไปเราอย่าโง่ต่อกลยาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาเป็นเครื่องหลอกลวงเรานอกจากนั้นก็ฉุดลากเราไปหาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแต่กลายเป็นข้าศึกต่อตนเองเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจของตนถือว่าเป็นข้าศึกอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเรามีแผลในฝ่าเท้าสิ่งที่มาสัมผัสฝ่าเท้าของเราจะเป็นข้าศึกสำหรับแผลในฝ่าเท้าแต่จะไม่เป็นข้าศึกสำหรับท่านผู้ไม่มีแผลในฝ่าเท้ามีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ย่อมเป็นข้าศึกสำหรับจิตใจที่มีแผลเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นข้าศึกสำหรับท่านผู้ไม่มีอะไรภายในจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีแผลในฝ่าเท้ายอมเหยียบย่างไปได้ตามธรรมนาเราเวลานี้ตกอยู่ในภาวะเช่นไรในลักษณะที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกี้คำว่าแผลก็มีหลายประเภทแผลที่ทั้งกว้างทั้งลึกก็มีแผลที่ไม่กว้างและไม่ลึกก็มีมีแผลจวนจะหายแล้วก็มีสรุปความในเรื่องแผลทั้ง3ประเภทนี้ย่อมมีการรักษาสิ่งที่มาเป็นภัยเช่นเดียวกันตามแต่ภัยประเภทใดจะสมควรเป็นข้าศึกต่อบาดแผลประเภทใดถ้าเป็นบาดแผลประเภทกว้างลึกทั้งกว้างทั้งลึกก็แสดงว่ามีภัยรอบด้านผู้นั้นจะต้องตั้งความระมัดระวังระหว่างแผลของตนกับสิ่งที่จะเป็นข้าศึก
คือสิ่งที่จะมากระทบให้มากที่สุดผู้ที่มีแผลไม่กว้างและไม่ลึกเท่าไหร่นั่นก็ระวังเช่นเดียวกันแต่มีลดหย่อนกว่ากันตามแต่แผลของตนจะเห็นว่าเป็นข้าศึกกับสิ่งใดผู้ที่มีแผลอันละเอียดก็ย่อมรักษาสิ่งที่มาจะมากระเทือนส่วนละเอียดผู้ที่ไม่มีแผลอะไรเลยเรื่องความระมัดระวังก็เป็นอันผ่านพ้นกันไปเพราะเหตุต้นเหตุหรือปัญหาภายในได้สิ้นสุดลงไปแล้วสิ่งภายนอกซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับภายในนี้จึงไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้เช่นเดียวกับเตาไฟไม่มีไฟแม้จะใส่ฟืนเข้าไปก็ไม่กลายเป็นไฟขึ้นมาได้สิ่งที่เคยสัมผัสและเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานแต่ตนเป็นผู้มีความสามารถกำจัดดัดแปลงสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้ออยู่ภายในพอที่จะเป็นสาเหตุหรือเป็นสื่อให้สิ่งที่เป็นข้าศึกภายนอกเข้ามาก่อกวนและทำงานภายในให้เสียไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยภายนอกก็ไม่เป็นภัยภายในใจของตนก็ไม่ก่อภัยขึ้นมาเพราะไม่มีปัจจัยที่จะก่อเหตุขึ้นนี่เรียกว่าเป็นปกติของจิตที่บริสุทธิ์ตนล้วนไม่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่น้อยสิ่งภายนอกจะมีอะไรเป็นอะไรมาก็ไม่เป็นปัญหาต่างอันก็ต่างจริงอยู่ตามสภาพของตนรูปก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเครื่องสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจที่เรียกว่าขันธ์ประเภทหนึ่งเท่านั้นไม่มีเชื้อไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอยู่ภายในที่จะเป็นเครื่องผลักดันให้ขันธ์อันนั้นกำเริบไปในเหตุต่างๆขันก็เลยกลายเป็นขันล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นความจริงตามธรรมชาติของตนไปด้วยความรู้สึกของใจที่มีที่รู้ที่เห็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูรณ์เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมะของพระองค์ท่านเพื่อจะรู้เรื่องความเป็นไปของเราเพราะตามปกติธรรมดาความเป็นไปของเราของท่านจะมีมากน้อยมีมาแต่เมื่อไหร่ดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนและจะเป็นไปอีกมากน้อยและดีชั่วแค่ไหนเพียงไหนเราไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะรู้เรื่องของเราทั้งที่เราเป็นผู้ผ่านมาที่เองอย่างยงยกนอกจากจะอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าไปจับเข้าไปทดสอบเรื่องความเป็นไปของเราของท่านเพียงจะเห็นร่องรอยเป็นลำดับลำดับเนี่ยที่ว่าเรียนและปฏิบัติธรรมะของพระโพธิสัตว์ดังที่เราทุกท่านบำเพ็ญอยู่ด้วยความเต็มอกเต็มใจและมีความเพียรอย่างยิ่งในเวลาเช่นนี้ก็เพื่อจะให้รู้ร่องรอย
ความเคลื่อนไหวผิดถูกดีชั่วของตัวเองตลอดถึงผลคือสุขทุกข์ที่แสดงขึ้นมาจากตัวเองแห่งความเคลื่อนไหวของใจได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีเครื่องพิสูจน์ใดจะสามารถอาจเอื้อมเห็นสิ่งที่ลึกลับปิดบังตัวเหตุอันสำคัญของเราให้เปิดเผยขึ้นมาได้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของเยี่ยมยอดประเสริฐสุดเมื่อได้เข้าถึงใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ประเสริฐสุดเช่นเดียวกันธรรมะเป็นธรรมชาติที่สามารถอย่างยิ่งและเป็นคู่ควรแก่จิตใจของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านนักบวชนักปฏิบัติซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะนำมาสอดส่องมองดูความลี้ลับแห่งอากัปกิริยาของจิตซึ่งแสดงออกจากจิตอยู่ตลอดเวลาให้เห็นชัดทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ว่าจะเป็นส่วนใกล้หรือไกลของอดีตและอนาคตจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอดีตและที่จะเกิดในอนาคตต่อไปให้รู้ชัดในหลักปัจจุบันคำว่าความเกิดที่ปรากฏขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่ละภพละชาติจะเป็นกำเนิดเกิดเป็นสัตว์หรือบุคคลหรือเป็นอะไรประเภทใดก็ตามอันนั้นเป็นส่วนที่หยาบแต่แม้จะเป็นส่วนหยาบเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราเคยเป็นมามากน้อยเท่าไหร่หรือเคยเป็นหรือไม่เราไม่มีทางจะตัดสินและแน่ใจตนเองได้แล้วความเกิดที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตทุกๆขณะทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของความเกิดภายในจิตแยกขยายออกไปอีกเช่นเกิดความรักความชังความรักส่วนหยาบความชังส่วนหยาบความรักส่วนกลางความชังส่วนกลางความรักส่วนละเอียดชังส่วนละเอียดแบบนี้เราก็ไม่มีทางจะทราบได้ทั้งที่เกิดอยู่กับเราทุกๆขณะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราควรจะชมตนได้ตนของตนได้ที่ตรงไหนว่าเราเป็นผู้ฉลาดพูดง่ายๆก็คือว่าเรานี่โง่ต่อเราเสียมากมายโง่ต่อเราจนไม่มีทางจะต่อสู้ความโง่ของตนเองให้หลุดลุ่ยลงไปได้เพียงกำลังของเราวิชาความรู้ความคิดอ่านของเราทุกแขนงไม่มีส่วนใดจะสามารถกำจัดสิ่งที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้
นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งที่จะเข้ามากำจัดเป็นเครื่องมือแก้ไขโดยมีความเพียรซึ่งเป็นกำลังของเราเข้าสนับสนุนอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแก้ไขดัดแปลงเข้าไปสติปัญญาเป็นธรรมะสำคัญและเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมสอดส่องมองดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกอยู่ทุกระยะระยะทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายรักฝ่ายชังทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสติกับปัญญานี้จะสามารถชาร์จรอบตัวทันกับสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในตนได้จากท่านผู้มีความเพียรไม่ลดละคำว่าเรื่องพบเรื่องชาติจะเป็นชาติที่ยากและอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามจะเป็นพบชาติที่ละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจที่อยู่ในฐานะอันหยาบและละเอียดก็ตามที่มีความละเอียดยิ่งซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตของผู้มีความเพียรและกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหมดไปแล้วแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งยังไม่รู้ก็ตามก็สามารถจะรู้ได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญาโดยจะพ้นไปไม่นานเรื่องอนาคตก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อแก้ปัจจุบันคือเรื่องของจิตที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ให้รู้เรื่องของกันและประเภทของกิเลสที่แสดงตัวออกเป็นภพเป็นชาติทุกๆขณะให้หมดไปจากใจได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนโลกหน้าที่ยังไม่มาถึงก็ดีโลกหลังที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือว่าพบหน้าพบหลังก็ดีเมื่อพบปัจจุบันได้ถูกทำลายลงแล้วด้วยอำนาจของความเพียรไม่มีเชื่อที่จะต่อไปเป็นพบหน้าและย้อนตัวมาเป็นพบหลังอีกต่อไปก็จะยุติรวมกันลงได้เรื่องของปัญหาที่ว่าเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตและเป็นเรื่องลึกลับทั้งท่านทั้งเราทั่วไปทั้งโลกธาตุก็จะประกาศขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้ได้ชัยชนะกับปมของภพของชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยความเพียรผู้นี้แหละชื่อว่าผู้ทำลายภพชาติชื่อว่าผู้ทำลายความทุกข์ความลำบากความกังวลความยุ่งเหยิงทุกๆประเภทออกได้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นภพเป็นชาติเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์ซ้ำๆซักๆมีเป็นหน้าลำคาญอย่างยิ่งไม่ควรจะมาตกอยู่ในภาวะแห่งบุคคลผู้ลำคาญเช่นอย่างเราเป็นอยู่ณบัดนี้การแก้ปัญหาความรำคาญที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ต้องแก้ด้วยความเพียร
ไม่ท้อถอยแก้เพื่อใครชนะสำหรับเราเองไม่ได้แก้เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดกำลังของเรามีมากน้อยทำลงไปเพื่อเราไม่สูญเสียไปไหนไม่มีใครมาแบ่งแยกเอาไปพอจะให้เสียผลประโยชน์ที่ตนทำแล้วไม่คุ้มค่าปฏิบัติทุกด้านที่เราทุ่มเทกำลังลงไปไม่มีอะไรจะสูญเสียไปเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะเป็นปฏิบัติของเราล้วนๆแล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเพราะนั้นจริงไม่ควรท้อถอยความเพียรเพื่อตัวของเราเองจะทุกข์ยากลำบากบ้างให้ถือว่าการทำงานย่อมเป็นธรรมดาของการบำเพ็ญเหตุจะมีความทุกข์ยากลำบากบ้างผลที่เราต้องการคือความสุขนั้นคอยต้อนรับท่านผู้มีปฏิปทาอันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาความยุติลงแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายซ้ำๆซักๆดังที่กล่าวผ่านมาแล้วก็จะหมดไปจากท่านผู้มีความเพียรกล้าสามารถฉลาดรู้รอบคอบในเรื่องของตนคือจิตใจปัจจัยที่จะต่อพบต่อชาติต่อความยุ่งเหยิงต่อไปข้างหน้าจะยุติลงหน้าในจิตที่รู้ตนเองและทำลายปมแห่งทุกข์แห่งชาติออกหน้าด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาในอิริยาบถทั้ง4จะไม่ปรากฏว่าอิริยาบถใดเป็นที่ขัดข้องสำหรับท่านผู้มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วขณะของจิตที่คิดออกแต่ละขณะจะไม่มีขณะจิตใดเป็นข้าศึกต่อจิตที่หมดพยศต่อตนเองแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นข้าศึกมาแต่ดั้งเดิมก็จะกลายเป็นของจริงประการตามกันไม่ปรากฏสิ่งใดจะเข้ามาเป็นข้าศึกต่อใจได้อีกแล้วนี่ชื่อว่าเป็นผู้หมดข้าศึกสิ่งที่เคยว่าเป็นถือว่าเป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงไปเสียหรือจะเรียกว่าเป็นมิตรเป็นสหายธาตุขันธ์ของเราก็สมมุติสิ่งภายนอกก็สมมุติอยู่ด้วยกันไม่ขัดข้องถ้าใจไม่มีเรื่องขัดข้องต่อตนเองแล้วมีเท่านี้เรื่องดับทุกข์ดับที่ตรงรู้เรื่องของโลกของธรรมก็รู้ที่จุดนี้เท่านั้นไม่มีจุดใดซึ่งจะเป็นที่รู้อย่างแน่นอนและอย่างแน่นยำการแก้ทุกข์ไม่มีที่ตรงไหนจะแก้เป็นที่แน่นยำและเสร็จขาดตรงไปได้ให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนอกจากจะแก้ลงที่จิตซึ่งมีทุกข์อยู่ประจำตลอดเวลาคือดวงใจดวงนี้อันเป็นสถานที่ผิดขึ้นคือสมุทัยนี่เป็นที่ยุติเรื่องทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ยุติเรื่องภพเรื่องชาติการเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกและภายในทั้งอดีตและอนาคตปรากฏแต่ความมืดมิดล้วนๆอยู่ภายในใจนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นขึ้นเองอลักอาการนิปูมีอยู่ตลอดเวลาใจดวงนี้นอกจากเราจะมองข้ามไปเสียเท่านั้นตลอดกับตลอดกันก็จะได้เห็นความจริงแม้จะมีอยู่ก็ตามคำว่าปัจจตังเวทิตโบวินยุนเราจะไปให้ท่านผู้ใดมาเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้ใดเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้นั้นก็เห็นโดยลำพังท่านเองถ้าเรายังหลงอยู่โง่อยู่เราก็ไม่สามารถจะรู้ด้วยตนเองได้
ฉะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติตนให้มีความเฉลียวฉลาดจะสามารถรู้ตนเองได้ดังทำท่านตรัสไว้ว่าวิริตบุญมีรูปปัจจตังวิริตบุญมีนี่ให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ถ้าเราจะเป็นลูกตถาคตและเป็นที่ชมเชยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราอย่าให้มีนาข้านามเพียงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประเสริฐแต่เรานี่เหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่าให้เป็นทำนองนี้เราเป็นศิษย์ที่มีครูตถาคตคือครูอันเอกของเราพระองค์ดำเนินอย่างไรไม่ต้องกลัวตายตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรเป็นที่เสียหายยังไม่ด้วนลายอย่างดีเยี่ยมไว้ด้วยและเป็นที่ภูมิใจของเราผู้ตายด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าในหลักปฏิปทาอันเข้มแข็งด้วยท่านโปรดอย่าได้ลืมธรรมบทนี้นำไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสภายในใจของตนอย่าไม่ท้อถอยให้มีความเข้มแข็งภายในจิตใจของมันสมบัติที่กล่าวว่าสันทิฏฐิโกก็ดีปัจจตังเวริตโบวินดูหิก็ดีนี่จะเป็นท่านผู้มีความเข้มแข็งรอบคอบต่อการปฏิบัติของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้สมหวังนั่นในอวสานแห่งธรรมขอบุญญาณิภาพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอย่างพร้อมทั้งประธรรมประสงค์เป็นตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติบำเพ็ญเป็นปฏิกำลังความสามารถโดยแต่ละจากอุปสรรคอันตรายในทางจิตฝันจะมีแต่ความสุขความสะดวกสบายในปฏิปทาที่ดำเนินไปโดยทั่วกันทั้งหลาย